แพนเค้กเขมณนิตเปิดใจโดนอดีตผู้จัดก,การโกงเงินหลายล้านบาท <ST AN TS> นางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมณนิตที่วันนี้จะมาเปิดใจดราม่าอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวโกงเงินพร้อมควงน้องชายพัตเตอร์มาเปิดความสนิทแบบฉบับพี่น้องรับเพิ่งมาสนิทกันช่วงหลังๆแล้วเรื่องอะไรที่ทําให้พี่น้องทะเลาะกันไม่คุยกันเป็นเดือนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31อที่มีหนิงปณิตาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดําเนินรายการเรื่องผู้จัดการโกงเงินยังไงแพนเค้ก บอกแบบภาพรวมแล้วกันจริงๆแพนกับแม่ทำงานมาปีนี้ครบ20ปีพอเราทำงานมานานเราก็เจอมาทุกรูปแบบอย่างล่าสุดที่เป็นข่าวส่วนตัวของแพนเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรในสวรน,นี้เพราะคุณแม่ค่อนข้างเข้มงวดช่วงหลังพี่หมีเองก็จะเข้ามาช่วยดูในบางส่วนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามรอบคอบกับเรื่องเหล่านี้เยอะเพราะจริงๆแล้วเราเจอที่หนักมาเหมือนกันที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอเรื่องแบบนี้กับผู้จัดก,การหรือคนใกล้ตัวแพนเค้กใช่ค่ะที่ดูเรื่องงานให้ในบางชิ้นงาน ซึ่งเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้แพนเค้กก่อนหน้านี้ซึ่งเราเพิ่งมารู้เมื่อหลายปีให้หลังมานี้คุณแม่เองตั้งแต่วันแรกที่เราทำงานมาคุณแม่จะดูแลมาตลอดอาจจะเป็นบางงานหรือเป็นบางช่วงเวลาที่มีพี่ๆเข้ามาช่วยกันคนล่าสุดด้วยเพราะคุณแม่เป็นคนรอบคอบก็เลยทำให้ผลกระทบนี้ไม่เจอแพนเค้กณตอนนี้โดยตรงไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นเยอะมากเราก็ดูกันเป็นเคสบาเคสแต่ละคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเขาได้มีโอกาสโทรคุยกับแพนบ้างไหมแพนเค้ก จริงๆไม่ได้คุยกับพี่ๆโดยตรงแต่เราก็ติดตามผ่านข่าวเข้าใจจริงๆสำหรับคนทำงานทุกคนมันมีรายละเอียดของการทำงานทำงานเยอะแผนเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้เจอรายละเอียดของงานเหล่านี้อยู่ตลอดคนก่อนหน้านี้ที่เล่ากับคนปัจจุบันคือคนละคนแพนเค้ก คนละคนคนปัจจุบันไม่ได้มีอะไรอาจจะมีข่าวอื่นๆแต่สำหรับตัวแพนในเรื่องราวของเราไม่ได้มีอะไรถ้าคนก่อนที่แพนบอกว่าเจอมันหนักเหมือนกันซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นของการดำเนินการอยู่ทำให้เราเองคุณแม่เองพี่หมีเองเราต่างต้องรอบคอบในการดูเรื่องรายละเอียดต่างๆของการทำงานเยอะมากขึ้นพอข่าวออกมาบางคนก็เข้าใจว่าเป็นคนคนเดียวกันคนเก่าก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการส่วนคนปัจจุบันเราก็ถอยออกมาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของเราในอนาคตแพนเคก้ก ก็อย่างที่บอกดูเป็นการทำงานไปและอาจจะเพิ่มความชัดเจนในการพูดคุยเยอะมากขึ้นคนเก่าที่มีปัญหากันขั้นตอนถึงไหนแล้วแพนเค้กขออนุญาตบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายซึ่งพี่หมีจะเข้ามาดูในส่วนนี้ถามจริงโดนไปเท่าไหร่เป็นสิบเลยไหมแพนเค้กไม่ถึงเกือบครึ่งทางมันเยอะสำหรับคนทำงานจริงๆแล้วเท่าไหร่มันก็เยอะเตระหว่างแม่กับพี่แพนใครดูกว่ากันพัตเตอร์ น่าจะเป็นพี่แพนนะะเขาไม่ได้ดูเสียงดังอะไรมากแต่บอกว่าอันนี้ไม่อันนี้โอเคแพนเค้กบางทีก็ชิวเกินจริงๆครอบครัวนี้รักกันมากแต่ทุกคนจะไม่ค่อยกล้ากับพี่แพนเพราะพี่มีรังสีความดุตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมพัตเตอร์ไม่แล้วครับทุกวันนี้ปกติเลยเรามีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องเพราะเราโตขึ้นแล้วแพนเค้ก เด็กๆด้วยวัยแพนห่างกับเตอร์สปีห่างกับน้องไม่กี่คนเล็ก8ปีเรารู้สึกมันมีช่วงวัยที่ห่างกันความฉาบก็ไม่เหมือนกันแล้วแม่ก็เหมือนกับเลี้ยงให้ลูกไม่ต้องยุ่งยากที่จะอยู่กับน้องถ้าเกิดน้องส่วนมากก็จะแยกช่วยกันดูแลไปแต่พอเราโตขึ้นเราไม่มีเรื่องต้องคุยกันมากเท่าไหร่แล้วเราเป็นคนนิ่งๆมองน้องด้วยสายตาอย่างเดียวไม่เล่นฉันไม่สนน้องจะบอกเป็นน้ำแข็งมากแพนรู้สึกยังไงเมื่อเราได้ยินเสียงสะท้อนว่าเราเป็นคนดูจนทุกคนกลัวแพนเค้ก เด็กๆไม่รู้สึกแพนโอเคแต่พอโตขึ้นมาในช่วงวัยอะไรแบบนี้เราอยากรู้สึกดีต่อกันอยากใช้เวลาด้วยกันอยากพูดคุยกันได้อยากให้น้องรู้สึกโอเคที่จะอยู่กับเราเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุยกันคนละภาษาพัตเตอร์น่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราทะเลาะกันน่าจะเป็นเดือนเดินผ่านกันเป็นอากาศเลยแต่จํารายละเอียดดีเทลไม่ได้ว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรแพนเค้ก หรือพูดอะไรแล้วไม่ฟังหรือมีเรื่องอะไรไม่รู้กับเพื่อนแล้วไม่เข้าใจเหมือนกับช่วงวัยรุ่นแล้วสติไม่อยู่พูดอะไรก็ไม่ฟังเราเลยรู้สึกว่าถ้าพูดไม่เข้าใจไม่อยากพูดด้วยดีกว่าหงุดหงิดยังไงเห็นว่าเอาน้ำอัดลมสาดเลยพัตเตอร์อันนั้นช่วงเด็กเลยเตอร์ทำพี่แผนตอนแรกเราสอดกระดาษไปสิบถึงยี่สิบแผ่นเลยไปใต้ประตูเขาเราก็ใส่น้ำสเปรย์น้ำโคกเทเข้าไปแค่อยากให้เขาออกมาแกล้งเห็นบอกว่าตอนพัตเตอร์เข้าวงการไม่อยากให้ใครรู้ว่าแผนเค้กเป็นพี่สาวเราพัตเตอร์ คือไม่ชอบเลยคนเรียกน้องแผนเค้กทุกวันนี้ภูมิใจกับพี่เราทำไมก่อนหน้านี้รู้สึกแย่กับพี่เราพัตเตอร์เรารู้สึกว่าเราเข้ามามีชื่อด้วยตัวเองไม่อยากให้มีชื่อใครมานำหนตอนนู้นนา,นานแล้วแต่ทุกวันนี้ไม่มีความคิดแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วที่บอกว่าถ้าต้องยืนข้างพี่แผนในสื่อจะรู้สึกไม่มั่นใจพัตเตอร์เตี้ยมากเลยเวลายืนด้วยกันแต่ทุกวันนี้โอเคได้หมดน้องแผนรู้สึกยังไงที่น้องรู้สึกแบบนี้แผนเค้ก ในช่วงนั้นเราไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงบางทีที่เราสัมภาษณ์เราไม่อยากให้ใครมาเปรียบเทียบแพนเชื่อว่าไม่ใช่แค่บ้านเราหลายๆคนก็ต้องมีแบบนี้เหมือนกันโดยส่วนตัวเราดูภายนอกเหมือนทําอะไรได้หลายอย่างทําได้ไปหมดทุกอย่างแต่จริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปซึ่งคราวนี้น้องๆไม่ได้โตมาแบบเราหรือทํางานแต่เด็กเหมือนเราบางทีเขาจะมีความเป็นเขาอยู่ที่ไม่ใช่เราโอเคพร้อมทำงานได้เลยหลังๆเราไม่อยากให้เราเปรียบเทียบเรากับน้องไม่อยากให้น้องรู้สึกไม่ดีที่ยืนข้างๆเรา อาจจะรู้สึกอึดอัดที่ทำได้ไม่เหมือนพี่เลยไม่อยากยืนข้างพี่แผนแล้วมันกดดันเราคิดว่าเราเองก็ต้องโตขึ้นพยายามจะปรับหลายๆอย่างถอยตัวเองลงมาไม่ต้องเก่งไปหมดทุกอย่างบางทีไม่ต้องแปะไปหมดพลาดบ้างก็ได้ผ่อนลงมาเพื่อให้น้องได้ทำหน้าที่ของเขาถึงจะมีครอบครัวแล้วพี่แผนก็ยังโทรตามพัตเตอร์บ้านนี้เขาทำงานกันเป็นทีมแพนเค้กก็โทรไปถามว่าอยู่กับใครขอคุยด้วยหน่อยเตอร์รู้สึกยังไงเหมือนมีกล้องวงจรปิดอยู่รอบตัวพัตเตอร์ เข้าใจครับเขาเป็นห่วงจุดเปลี่ยนเรื่องช่องว่างที่ใช้เวลาในการปรับจูนคืออะไรพัตเตอร์กีฬาทำบุญที่ทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณพ่อเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าไม่สบายแพนเค้กมีเรื่องกระดูกสันหลังที่มันต่อเนื่องมาจากการออกกำลังกายคุณพ่อเล่นกอล์ฟคุณพ่อเป็นคนเริ่มต้นที่ทำให้พวกเรารักในกีฬากอล์ฟแต่ในวันที่ทุกคนกำลังสนุกสนานคุณพ่อก็บาดเจ็บคือต้องหยุดพักในการตี